จกต์ของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็โปรเจกต์เรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องโปรเมย์อัจฉริยะต้องสร้างครับก็จริงๆก็มาจากแรงบันดาลใจของทีมงานเราเนาะที่อยากจะสร้างหนังที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็มันเริ่มต้นจากที่เราเห็นทางโปรทางเกาหลีเซเลบพาร์คเขาได้แชมป์ LPGA แล้วก็เป็นจุดประกายให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟเกาหลีรุ่นเยาวชนขึ้นมาเล่นกันทั้งประเทศเลยจนวันนี้เนี่ยท็อป10ระดับโลกของเขามีคนเกาหลีอยู่ประมาณ 4-5 คนซึ่งวันนั้นเนี่ยต้นทุนเซเลบพาร์คน้อยกว่าน้องเมย์เราอีกเพราะว่าเขาไม่ได้แชมป์มือหนึ่งของโลกวันนี้น้องเมย์เรามือหนึ่งของโลกเราคิดว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนให้กับเด็กในประเทศเราได้อะไรเงี้ยเราก็เลยมีการติดต่อน้องเขาว่าเนี่ยเรามีภาพยนตร์เรื่องนี้นะซึ่งตอนแรกน้องเขาก็งงๆว่าหนูไม่ค่อยรู้เรื่องหนังนะพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชีวิตหนูก็แข่งกอล์ฟก็จะค่อนข้างวุ่นๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราพูดว่ามันจะเป็นหนังที่จะจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กให้กับคนทั้งประเทศเท่านั้นแหละน้องบอกโอเคงั้นพี่ทำเลยนี่ก็เลยเป็นที่มาของการทำโปรเจกต์นี้นะครับจะได้กำกับนะคะยากง่ายแค่ไหนก็ยากครับเพราะว่าเราก็ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงนะครับเพราะว่าเราทำชีวิตของน้องเมย์นะครับแต่ว่ามุมหนึ่งเราก็ต้องทำให้มันเป็นภาพยนตร์ที่คนรู้สึกไปกับมันนั้นก็มีความยากอยู่ในการประสาน2 อย่างนี้เข้าด้วยกันจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวจะเป็นแฝงเรื่องครอบครัวชัดเจนที่สุดจริงๆจริงๆเป็นครอบครัวที่แฝงไปด้วยกีฬาด้วยซ้ำมันยากไหมคะกับการที่ต้องเล่าเรื่องสตอรี่แนวนี้ออกมายากครับแต่ว่าเรามั่นใจว่าเรามีนักแสดงที่ดีที่จะดีลิเวอร์อารมณ์นั้นเป้าหมายนั้นให้เราได้ครับก็เวิร์กไปด้วยกันมีจุดไหนไหมคะที่เราอยากสื่อความหมายชัดเจนให้กับคนดูได้เข้าถึงกับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยตรงสำหรับเราใช่ค่ะพูดได้ยังเราอยากให้ความตั้งใจของสตูดิโอนะครับตอนที่คืออยากให้มันเปลี่ยนบางอย่างในบ้านเราเด็กที่มีความฝันพ่อแม่ที่มีความฝันเนี่ยการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยคุณจะทำอย่างไรนะฮะคุณจะทำแบบจุดทันตุการไหมหรือคุณจะสร้างวิธีของตัวเองแต่สำคัญที่สุดคือคุณต้องไปถึงเป้าหมายให้ได้หนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับกอล์ฟเรื่องแรกในประเทศไทยเลยหรือเปล่าให้พี่อ่ะให้พี่อ่ะตอบ อย่างที่บอกมันไม่ใช่เป็นภาพยนตร์กอล์ฟนะครับมันเป็นภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจมากกว่าครับซึ่งผมว่ากอล์ฟน่าจะเป็นแบ็คกราวด์อาชีพของตัวละครนะครับที่เราอยากจะให้พูดเราอยากจะให้ดูถึงอุปสรรคต่างๆในชีวิตนี้นะมันก็เหมือนทุกครอบครัวมีอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะผ่านมันไปได้ยังไงสุดท้ายทุกการเขาผ่านมาแบบนี้เราจะผ่านยังไงเราดีไซน์ของเราเองได้อะไรอย่างเงี้ยนักแสดงมาเราก่อนเลยเป็นไงบ้างคะกับบทนี้ยากมากค่ะแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างนึงเพราะว่าซี่เองก็ไม่ได้รับบทนำหรือว่าแบบแปลกใหม่อะไรอย่างนี้มาค่อนข้างนานแล้วก็ช่วยแรกเครียดแน่นอนค่ะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคือคณะแสดงทีมงานพุ่งกับคือทุกคนช่วยกันให้มันผ่านคนไปได้พอเริ่มถ่ายจริงเนี่ยมันก็โฟลว์ไปได้โอเคมากๆมันเป็นการทำงานที่มีความสุขไปซะอีกแค่คืนใช่แน่นอนเป็นหนังเครียดเป็นหนังดราม่าแต่ว่าการทำงานคือมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขคือคนที่เล่นนะกลับแบบแฮปปี้มากเลยแล้วก็ซี่ช่วงเป็นหนังที่ดีมากๆในบางเรื่องขนาดซี่อ่านบทแบบอย่างต่ำก็ต้องบทมากกว่า10รอบแล้วอะตอนเล่นเองตอนที่มาดูตัดแบบช่วยแบบรับคัทอะไรเงี้ยคือซี่รู้สึกว่าโหหนังเรื่องนี้มันสนุกดูเองยังแบบร้องไห้เองอะไรเงี้ยเลยค่ะได้เวิร์กช็อปอะไรแล้วมันเป็นไงบ้างนะสำหรับเราเองเราได้เห็นมุมมองอะไรในตัวละครตัวนี้กับชีวิตจริงของเขาเลยกันก็อย่างแรกเลยคือตอนที่รู้ว่ามีเรื่องเนี้ยคือพี่เคนโทรมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้เชื่อไหมว่านี่คือเรื่องจริงนั้นตอนนั้นอะซี่อะขั้นใจแล้วว่าเฮ้ยนี่คือแบบเรื่องจริงที่ผสมความเป็นแบบหนังเข้าไปหรือเปล่า
ี่คิมบอกว่าที่พี่คิมเล่ามามันคือแฟกต์ทั้งหมดนะไม่ได้มีการใส่ความแบบสนุกสนานเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้เป็นหนังแต่เนี้ยคือเรื่องราวของชีวิตคนหนึ่งที่ยกมาเป็นหนังได้เพราะว่ามันพีคขนาดนั้นน่ะมันพีคจนเอามาเล่าเป็นหนังได้แล้วเป็นแบบพีคแบบมีคลายแม็กซ์ไม่ได้มี1หรือ2คลายแม็กซ์เหมือนเรื่องอื่นแต่มีถึง4ก๊อกเนาะเรื่องเนี้ยที่แบบเป็นจุดพีคแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อว่าแบบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเด็กคนนึงที่แบบอายุเท่าเราอ่ะแบบแต่เขาต้องเจออะไรแบบนี้มาแล้วก็มันทําให้ซี่แบบตอนที่เวิร์กช็อปเราต้องทำความรู้จักกับตัวละครตัวนี้ทำความรู้จักกับเมย์ได้เรียนรู้ชีวิตเขาจริงๆก็ทำให้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นอกจากจะเก่งทางด้านกีฬาเก่งทางการปฏิบัติเก่งทางกอล์ฟแล้วเนี่ยเขายังมีความแข็งแรงมากๆข้างในของเขาในเรื่องที่เขาต้องแบกรับความเครียดไว้ที่มีมาตั้งแต่เด็กเขามีความเรียกว่าไงเขาเจออะไรความเครียดอะไรต่างๆตั้งแต่เด็กแต่โตขึ้นมาเขากลายเป็นว่าเขาเอาสิ่งที่เขาเจอมาเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเขากลายเป็นเรียกว่าเป็นนักพูดนักให้กำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้แม้แต่ตัวซี่เองหรือตัวนักแสดงทุกคนซี่เชื่อว่าทุกคนก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเขาด้วยนักคุณพ่อครับตอนดราม่าต่างไม่มีดราม่าเลยมีแต่เรื่องจริงเป็นไงบ้างคะกับบทบาทนี้ที่เราได้รับเราต้องส่งต่อหลายๆอย่างในด้านอารมณ์มาต่างๆก็รับมายังไงก็ส่งไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมเรื่องมันเป็นยังไงก็ว่าไปตามนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงอย่างที่พูดกับคิมพูดนะเราก็จะต้องนำเสนอให้มันเป็นภาพยนตร์เพราะนั้นจริงๆแล้วอยากจะชวนว่าภาพยนตร์ก็คือภาพยนตร์แม้ว่าภาพยนตร์จะสร้างมาจากเรื่องจริงสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่พูดบนเวทีเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่มีอะไรจริงแต่ก็ไม่มีอะไรไม่จริงนะมันตรงนี้มันน่าสนใจตรงนี้ถ้ายังไม่เข้าใจก็เดี๋ยววันนึงเข้าใจนะอีกหน่อยเธอคงเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่าสนใจสำหรับเรานะเราเลยพูดเรื่องนี้มากเพราะเราสนใจเรื่องนี้ว่าเอ๊ะตกลงอันไหนมันจริงอันไหนไม่จริงแม้กระทั่งในสิ่งที่ว่าไม่จริงเอ๊ะไม่จริงดีกว่าหรือว่าไอ้สิ่งที่ว่าแม่งจริงอ่ะสุดท้ายแม่งไม่จริงนี่หว่าเพราะนั้นเราไปแยกซะจะได้ไม่มีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมเรื่องจริงเป็นอย่างนี้หนังเป็นอย่างนั้นตัวจริงเป็นอย่างงอนหนังเป็นอย่างนี้อะไรก็ลืมเรื่องนี้ไปเมื่อไปอยู่ในโลกแห่งภาพยนตร์อันนี้คือเรื่องจริงละในภาพยนตร์เรื่องโปรเมอาทิยะสร้างได้นะถ้าอย่างนี้ก็จะโอเคเพราะฉะนั้นบทมันมายังไงก็ไปอย่างนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกี่พูดว่าอะไรสร้างได้อ๋อสร้างได้ต้องสร้างแล้วสร้างได้สร้างได้ต้องสร้างไงจะต้องสร้างโปรเมเพราะนั้นอันนี้ก็คือว่าในบทเป็นยังไงส่งมายังไงเราก็ส่งต่อไปยังไงที่คำถามนะว่าส่งอะไรไปบ้างครับฝันภาพค่ะโปรเมได้ตรงบทอะไรนะคะบทที่เราได้รับก็รู้สึกว่าเป็นบทอีกบทหนึ่งที่ท้าทายความสามารถแล้วก็จริงๆเราพอเราได้ลองพอเราได้เล่นแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบมากๆแล้วเราก็มีความสุขทุกวันที่เราไปถ่ายอะค่ะด้วยการที่อย่างที่บอกไปว่าทางทีมให้ความสำคัญกับพรีโปรดักชันมากๆจนพอเราไปเวลาถ่ายจริงๆอ่ะมันกลายเป็นความสุขและความสนุกที่เราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเหมือนพอเราเตรียมตัวในสาเหตุของเราไปพร้อมแล้วเราเตรียมตัวตอนก่อนหน้าไปอย่างดีอะพอไปถึงหน้างานจริงๆอะเราจะไม่เอาความเครียดไปในเวลาแสดงอะค่ะจะทำให้เราอะยิ่งไปกับตัวละครมากขึ้นแล้วมันจะพาเราไปเจออะไรที่เราเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันเหมือนแต่ละซีนที่แบบมีการร้องไห้อะเราก็ไม่ได้คิดอะว่าเราจะร้องแบบไหนเราจะร้องเยอะแค่ไหนเหมือนมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเจอในชีวิตจริงๆอะค่ะแต่พอเหมือนเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นอยู่กับคู่แสดงทุกคนของเราอะมันเหมือนมันพาเราไปเองไปอีกโลกนึงที่เราก็ไม่ได้คิดอะค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดสำหรับหนูในการแสดงคือเวลาที่หนูรู้สึกว่าหัวใจของหนูกับหัวใจของตัวละครมันเกือบจะเป็นดวงเดียวกันอะคือเรารู้สึกอย่างนั้นเลยว่าแล้วเวลาที่เราเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยเรากลับบ้านไปเราจะมีความสุขมากแล้วเราจะไปร้องไห้กับแม่แบบมันเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่แต่มันไม่ได้เจอบ่อยนะคะแต่เรื่องนี้ก็ทำให้หนูได้เจอความรู้สึกนั้นพี่เปิ้ลนะคะพี่กับพี่เปิ้ลว่าที่พี่เปิ้ลเล่นเนี่ย
อย่างแรกเลยนะพี่เปิ้ลเห็นว่าเขามีการเตรียมงานที่ดีก็อย่างที่ทุกคนบอกมีเรื่องของ pre-production ได้มีการอ่านบทหลายครั้งได้มีการทำเวิร์กช็อปแต่ตัวพี่สำหรับตัวพี่เองพี่รู้สึกว่าความเป็นแม่ของแม่ของโมกับเมย์หรือการเป็นภรรยาของคุณพ่อเนี่ยมันมีหลายอย่างที่บางคนอาจจะคิดว่าโหทำไมผู้หญิงคนนี้เขาถึงยอมขนาดนี้เขาถึงอดทนแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในสถานการณ์แบบเขามันต้องคิดเลยว่าถ้าฉันไม่ทำแบบนี้มันมีแต่ความแตกแยกแตกหักทุกอย่างพังมันจะยิ่งพังเข้าไปใหญ่ฉะนั้นการดูหนังเรื่องนี้ถ้าผู้หญิงได้เข้ามาดูพี่ว่าเขาจะรู้จักที่จะรู้สึกว่าครอบครัวมันเป็นสิ่งที่บอบบางมากอะไรก็เกิดขึ้นกับครอบครัวได้แล้วคุณจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้ครอบครัวของคุณไปถึงเป้าหมายที่หัวหน้าครอบครัวตั้งไว้ที่ลูกมีความพยายามแม่เองก็เรียนรู้ถึงแม้จะไม่ได้แบบว่าเก่งเท่าพ่อแต่เขาพยายามในบทบาทของแม่ให้ดีที่สุดพี่เชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้แต่ละครอบครัวหันมามองตัวเองและดูซิว่าเราจะทำอย่างไรกับลูกของเราเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายอาจจะไม่ได้ทำแบบเขาแต่อาจจะหาวิธีของตัวเองออกแบบให้เหมาะสมกับครอบครัวของแต่ละครอบครัวอันนี้ให้ฝากว่าจะทุกคนได้ชมได้ยังไงบ้างครับก็จากที่เราฟังข้างในเนาะก็มีทั้งดราม่ามีทั้งแต่จริงๆหนังไม่เครียดกันนะหนังเอนเตอร์เทนนะครับสุดท้ายเนี่ยมันยังมีเอนเตอร์เทนแวลูของมันอยู่นะครับบนความเป็นดราม่าเราก็มีความสุขได้เนาะในหนังที่มันดราม่าเราก็ดูแล้วก็มีความสุขกับมันจบก็พีคแบบออกมาแบบ yes แบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนเราเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับมันก็เป็นหนังที่นานๆเราจะมีหนังแบบนี้นะครับที่จะทำเรื่องเหมือนพุ่มกลับบอกมันต้องอาศัยความกล้านะความกล้าตั้งแต่คนผู้ร่วมทุนทั้ง4บริษัทเนาะที่จะแบบกล้าที่จะทำหนังดีๆให้คนได้ดูแล้วก็เกิดประโยชน์นะครับเกิดเป็นแรงบันดาลใจอย่างนี้ยังไงก็พาร์ทของเราคงทำกันเต็มที่แล้วเนาะที่เหลือก็ฝากคนดูนะครับเป็นกำลังใจให้หนังไทยนะครับเราเป็นคนไทยช่วยหนังไทยกันเนาะแล้วจะมีโอกาสได้ไปฉายในต่างประเทศอ๋อตอนนี้มีติดต่อเข้ามาเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมว่าหนังช่องนี้หนังอินสปิเรชันแบบนี้มันก็เป็นหนังที่ต่างประเทศเขาสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเกือบทุกที่อันนี้ก็รอเราไฟนอลเอดิตอะไรเสร็จเราก็คงจะเริ่มกระจายส่งตามเฟสติวัลแล้วก็ตามดิสทริบิวเตอร์ต่างๆ